ตัวล้อของเขาครับ GLC 250D คันนี้เป็นตัว Off-road นะครับก็แยกระหว่าง AMG กับ Off-road Off-road เนี่ยจะได้ในส่วนของลักษณะล้อที่เป็นแบบนี้นะครับสีเทาเลยสีเทานะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับของ GLC เนี่ยเรียกว่าใส่ได้เยอะนะครับใส่ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางต่างๆใบใหญ่ใบเล็กข้าวของนู่นนี่นั่นสามารถใส่ได้หมดแล้วก็ในส่วนของด้านหลังพวงมาลัยจะมีแพดเดิลชิฟต์มาให้เล่นเกียร์ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แบบ9สปีดออโต้สวัสดีครับผมปรัก AB Premium Motor ครับวันนี้ผมมากับ Mercedes-Benz GLC ครับคันนี้เป็น GLC 250D ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวรถเนี่ยปี2018นะและคันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อโฟร์เมติกด้วยนะครับความน่าสนใจของเขาเนี่ยนอกจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมีความประหยัดทนแล้วก็ขับสนุกแล้วนะครับแล้วก็ได้แบรนด์ Mercedes-Benz นะครับรูปร่างนะครับโฉมของเขาเนี่ยดูแล้วสวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองขับนอกเมืองต่างๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ทุกเส้นทางแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตัวรถครับตัวรถเนี่ยเป็นสีดำเดิมโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับฝากระโปรงจะมีโลโก้ Mercedes นะครับเป็นดาวจมฝังอยู่กระจังหน้าต่างๆนะครับมีดาวใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับตัวที่ของเขานะครับมี2ขีดนะครับมี2ขีดเป็นลักษณะโครเมียมนะครับสวยเลยนะครับไม่ค่อยจะมีรอยสักเท่าไหร่มีรอยขนแมวเล็กน้อยส่วนกันชนของเขาเนี่ยเป็นกันชนนะครับที่มีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับคิ้วโครเมียมนะครับก็จะมีริ้วรอยนะครับจากการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาดูระบบไฟหน้าของเขาครับระบบไฟหน้าของ GLC 250D คันนี้ฮะเป็นระบบไฟหน้าของ LED Intelligent Light System ของ Mercedes นะครับสามารถขยับได้ตามวงเลี้ยวแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ Daytime Running Light ด้านบนตรงนี้มาให้ด้วยนะครับลักษณะโคมไฟมีร่องรอยจากการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแตกรอยหักรอยบิ่นเลยนะครับอ่ะตามมาดูเรื่อยๆครับในส่วนของตัวล้อของเขาครับGLC 250D คันนี้เป็นตัว Off-road นะครับก็แยกระหว่าง AMG กับ Off-road Off-road เนี่ยจะได้ในส่วนของลักษณะล้อที่เป็นแบบนี้นะครับสีเทาเลยสีเทานะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเป็นล้อขอบ19นิ้วนะครับเป็นล้อขอบ19นิ้วนะครับซีรีส์ยางของเขาเนี่ยเป็น235 55 R19 นะครับตัวยางเดี๋ยวผมดูปีหน่อยโอ้โหได้ยางปีใหม่ครับปี2022เลยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปนะครับหายห่วงเรื่องยางนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเลยนะครับมาดูต่อเนื่องนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับมีไฟเลี้ยว LED ในตัวพับได้กางได้นะครับปรับองศาได้หมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดคิ้วโครเมียมขอบกระจกต่างๆสวยสมบูรณ์ครับด้านบนก็จะมีในส่วนของแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับสามารถเก็บของเก็บสัมภาระพร้อมลุยนะครับทุกที่เลยนะครับมาดูเรื่อยๆนะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านท้ายรถเนี่ยโลโก้GLC 250D อยู่ทางด้านซ้ายครับโลโก้ Mercedes ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของ Formatic นั่นเองมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับด้านบนสปอยเลอร์เนี่ยจะมีไฟเบรกโหนดที่3ตัวโคมไฟท้ายแบ่งเป็น2ก้อน Full LED ครับไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวต่างๆนะครับใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับกันชนท้ายจะมีในส่วนของไฟทับทิมมาให้2ฝั่งนะครับแล้วก็ปลายท่อเขาเป็นปลายท่อลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับ2ท่อแบบนี้แต่ออกท่อเดียวนะออกฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กับระยะช่วยถอยมีมาให้ครบครับอ่ะมาดูกันบ้างนะครับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าของ GLC 250D คันนี้ครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับของ GLC เนี่ยเรียกว่าใส่ได้เยอะนะครับใส่ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางต่างๆใบใหญ่ใบเล็กข้าวของนู่นนี่นั่นสามารถใส่ได้หมดแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยก็จากการดึงสลักตรงนี้นะครับก็เบาๆเลยนะครับก็สามารถพับได้นะครับพับได้แบ่งเป็นนะครับ40 40แล้วก็20นะครับอ่ะมาดูทางด้านล่างกันบ้างนะครับนี่เปิดมาแล้วนะครับตะกร้าใส่ของต่างๆนะครับตัวตะข่ายกันของนะครับยังไม่เคยเอาออกมาใช้เลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของเขานะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวหูลากของเขานะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับ GLC 250D สามารถใส่ของมีค่าซ่อนไว้ทางด้านล่างนี้ได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็สบายเลยนะครับ
ายในของ GLC 250D Offroad คันนี้ครับก็ภายในจะเป็นลักษณะของสีน้ำตาลนะครับตัดกับลายไม้ที่เป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันเลขไมล์ก่อนเลยครับเลขไมล์นะวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยวิ่งไปที่ 85,000 กับ900กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้ายในส่วนของเรือนไมล์ต่างๆนะครับปรับได้มีปุ่มโฮมมีทริปเนวี่เรดิโอมีเดียเทเลโฟนนะครับแอสซิสแตนต์กราฟิกเซอร์วิสเซตติ้งต่างๆสามารถปรับได้จากตัวพวงมาลัยนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของรับสายวางสายโทรศัพท์ครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับด้านหลังพวงมาลัยจะมีแพดเดิลชิฟมาให้เล่นเกียร์ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แบบ9สปีดออโต้การไฟเลี้ยวการปั่นน้ำฝนนะครับครูซคอนโทรลมีมาให้นะครับแล้วก็การเกียร์อยู่ทางด้านขวาระบบไฟหน้าแบบออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปั่นน้ำฝนออโต้มีมาให้ครบนะครับการปรับองศาของพวงมาลัยครับคือเกี่ยวนะครับในส่วนของสลักตรงนี้ได้ที่แล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับแผงประตูครับสลับลายไม้นะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับไม่ได้เต็มตัวนะเพราะว่าส่วนหัวหมอนนะครับจะเป็นการดึงสลักด้านหลังนะครับเพื่อปรับความสูงความต่ำแต่สำหรับพนักพิงต่างๆเบาะรองนั่งต่างๆเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าหมดปุ่มต่างๆนะครับสวยเลยไม่มีร่องรอยถลอกเสียหายเลยนะครับอ่ะมาดูตรงกลางกันบ้างครับจอมัลติมีเดียของเขานะครับเล่นได้ในส่วนของตัวสกอร์เมาส์ตรงกลางตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาเลื่อนบนดันลงดันซ้ายดันขวาใช้งานได้ครบครับมีเดียของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CD DVD Bluetooth นะครับ Memory Card นะครับ Media Interface เล่นได้ครบเลยนะครับช่องแอร์ด้านหน้ามีด้วยกันถึง5ช่องครับตรงกลาง3ขวาซ้ายแล้วนั้น1แล้วก็ในส่วนของระบบแอร์ของเขาเป็น Dual Climate สามารถปรับอิสระองศาเนี่ยได้ซ้ายและขวาอิสระกันเลยนะครับจากการปรับตรงนี้นะครับตัวเลขก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้านขวา25ด้านซ้าย22นะครับอ่ะปุ่มช็อตคัท Navy Radio Media Telephone นะครับ Vehicle Setting มาครบเลยนะครับคันนี้ก็จะมี Ambient Light ด้วยนะครับสามารถปรับ Ambient Light ได้นะครับปรับสีนะครับแสงสว่างภายในตัวรถได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูตรงกลางกันบ้างครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Dynamic Select Dynamic Select นี่คือโหมดการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort นะครับ Sport นะครับแล้วก็ Individual นั่นเองนะครับก็สามารถปรับได้นะครับประยุกต์ได้ตามใจชอบเลยนะครับ Parking Sensor สามารถเปิดปิดได้ตัว M ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเชนเกียร์นะครับจาก Paddle Shiftนะครับก็เชนเกียร์เองเชนเกียร์เองอยากเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้นะครับแทคชั่นคอนโทรลเปิดปิดในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตัววอลลุ่มนั่นเองนะฮะอ่ะภายในครับสวยหรูตามสไตล์ Mercedes เลยนั่งสบายมากๆแล้วก็ขับขี่ดีมากๆนะสำหรับเจ้า GLC 250D คันนี้ครับมาถึงเบาะทางด้านหลังกันบ้างครับความสบายของ Mercedes-Benz ครับทำได้ดีทุกรุ่นเลยนะครับในส่วนของเบาะของเขาเองนั่งแล้วนุ่มนิ่มจริงๆครับองศาในการนั่งนะครับพนักพิงเนี่ยก็ทำได้ดีไม่ชันเกินไปแล้วก็ไม่เอนจนเกินไปนะครับแผงประตูก็จะเป็นในส่วนของซอฟทัชหมดทุกอย่างนะครับเป็นซอฟทัชนะครับหนังแท้เดินได้สีน้ำตาลสลับลายไม้นะฮะตรงกลางเนี่ยจะมีในส่วนของช่องแอร์แยกกันซ้ายขวานะครับปรับความแรงเปิดปิดได้นะครับแต่ว่าปรับองศาไม่ได้นะครับตรงกลางนะครับที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนสามารถเท้าได้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีเกะเล็กๆนะครับใส่ข้าวใส่ของนะครับใส่มือถือวางของกระจุกกระจิกได้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของที่วางแก้ว2ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูก็สามารถวางแก้วได้นะครับรวมแล้วด้านหลังใส่แก้วได้4ใบนะครับแล้วก็ตัวเบาะของเขาอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถพับราบมาได้เลยแบบ 100% นะครับแบ่งพื้นที่เป็น40 40แล้วก็20นั่นเองนะครับก็สามารถล้วงนะครับมือเนี่ยไปหยิบข้าวของด้านหลังได้สะดวกสบายเลยครับเครื่องยนต์ของ GLC 250D ครับเป็นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรดีเซลเทอร์โบครับการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นปกตินะครับมีเสียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับตัวลูกลอกสายพานหน้าเครื่องต่างๆเนี่ยก็ทำงานเป็นปกตินะครับตัวสายพานไม่มีแตกร้าวเลยรับประกันอยู่แล้วนะครับรถของ AB Premium เนี่ยคานบนคานล่างเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีรอยเชื่อมรอยแตกต่อใดๆทั้งสิ้นตัวน็อตฝากระโปรงนะครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยไขนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานครับสติกเกอร์นะครับบ่งบอกน้ำยาแอร์ต่างๆด้านฝากระโปรงนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับตะเข็บนะครับด้านหน้านะครับสามารถใช้เล็บ
จิกเข้าไปได้เลยนะครับก็นิ่มๆแบบนี้ก็แสดงว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหน้ามาแน่นอนนะครับแก้มด้านขวาผมแก้มด้านซ้ายผมน็อตเดิมครับไม่มีขยับไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นเลยท่อยางท่อน้ำต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีรอยแมลงเข้าไปกัดใส่ฟงใส่ไฟขาดแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับซ้ายขวานะครับด้านล่างนะครับอยู่ครบหมดนะครับก็เอาไว้ว่ารถเนี่ยเป็นรถมือเดียวครับปี2018ไม่ได้ลึกจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากจนเกินไปกับราคาที่น่ารักน่าฟังครับ Mercedes-Benz GLC 250D Off-road ครับคันนี้นะครับตัวรถปี2018กับเลขไมล์เพียง 80,000 กว่ากิโลเท่านั้นรถมือเดียวออกศูนย์ Mercedes Thailand ครับวันนี้นะฮะที่ ABD Premium ภูมิใจนำเสนอครับ 1,799,000 บาทเท่านั้นครับ 1,799,000 บาทเท่านั้นครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้น 2.79% สำหรับผู้ซื้อที่มีเครดิตดีนะครับก็จะได้รับนะครับดอกเบี้ยตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แถมวารันตีดูแลเครื่องเกียร์กล่องส่วนควบ ECU ต่างๆนะครับรวมแล้วกว่า180รายการจากบริษัท Figman ตรงนี้แถมไปให้นะครับสำหรับลูกค้าของ AB Premium ทุกท่านเลยนะครับสนใจโทรเข้ามาได้ครับ0950005555 0950005555ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ในส่วนของ Channel YouTube ของ AB Premium ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com